วัสดีครับพบกันใน EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยกับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับจากการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี AI อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความต้องการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ครับเพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาทุกธุรกิจและเป็นฐานข้อมูลทำให้เทคโนโลยี AI นั้นฉลาดเพิ่มมากขึ้นหากว่าประเทศใดมีฐานข้อมูลและมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะได้เปรียบในการแข่งขันนะครับดังนั้น EEC จึงเร่งส่งเสริมให้เกิดธุรกิจด้านข้อมูลในพื้นที่ EEC ครับหลังจากที่รัฐบาลได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 5G จนครอบคลุมพื้นที่ EEC แล้วต่อไปจากนี้จะขยายไปสู่การต่อยอดในธุรกิจด้านดิจิทัลต่างๆโดยเฉพาะในธุรกิจด้านข้อมูลซึ่งในปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญมากในการพัฒนาทุกธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กและสตาร์ทอัพเช่นการท่องเที่ยวการค้าอีคอมเมิร์ซการเงินการอุตสาหกรรมการแพทย์การขนส่งและอื่นๆอีกมากมายครับนายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.กล่าวว่าในการส่งเสริมธุรกิจด้านข้อมูล EEC จะเข้าไปส่งเสริมใน3ด้านได้แก่ 1. ธุรกิจการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ Data Center 2. ธุรกิจการจัดการข้อมูลซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญทั้งของรัฐและเอกชนการจัดระบบให้ใช้งานร่วมกันได้และเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่นๆนำไปใช้และ 3. ธุรกิจการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและธุรกิจอื่นๆซึ่งจะเข้ามาลงทุนอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้มั่นใจว่าหากธุรกิจนี้ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่คาดว่าอีก5ปีข้างหน้านับจากนี้จะเกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีครับนอกจากนี้ EEC ยังได้ตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางจังหวัดระยองมีพื้นที่519ไร่รองรับงานวิจัยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยล่าสุดบริษัท EEC Global Cloud จำกัดได้เป็นเอกชนรายแรกที่เข้ามาลงทุนในศูนย์นี้เพื่อจัดทำ Data Center ที่เน้นเรื่องของการทำ Data Businessซึ่งจะครอบคลุมการเก็บข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้โดย EEC จะดำเนินการคู่ขนานไปกับการก่อสร้าง Data Center ใน3เรื่องสำคัญได้แก่ 1. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมาใช้ Data Center ที่นี่ 2. จะส่งเสริมให้โครงการใหม่ๆหลายโครงการทั้งทางด้านการศึกษาการแพทย์เมืองอัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมารวมกันที่ศูนย์ข้อมูลนี้และ 3. EEC จะใช้ Data Center นี้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาข้อมูลกลางไปสู่ Common Data Lake หรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ต่อไปด้านพลตำรวจโทปรีดีพงษ์เศรษฐสรรประธานบริษัท EEC Global Cloud จำกัดกล่าวว่า EEC Global Cloud เป็นบริษัทของคนไทย 100% ตั้งอยู่บนพื้นที่5ไร่ในศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางมีมูลค่าการลงทุน850ล้านบาทซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม2565สำหรับการดำเนินงานบริษัทมีแนวคิดต่อยอดจากความตั้งใจของ EEC ในการจัดทำ Data Lake และ Big Data ในพื้นที่นี้จึงได้ลงทุนด้าน Data Center ซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้นอกจากผลประโยชน์เชิงธุรกิจแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศนำมาตรฐานโลกมาใช้ในการให้บริการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานราชการให้เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ Data Center ของบริษัทยังได้รับรองตามมาตรฐานสากลโดยจะเน้นหลักสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้าการให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มากกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าบริษัทมีความพร้อมให้บริการกับทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศประชาชนสังคมชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานเลยนะครับตั้งใจจะทํา Data Lake รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐมาอยู่ในที่เดียวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำให้ภาคเอกชนเองสูญเสียโอกาสนะครับที่จะใช้ฐานข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจหากว่า EEC ประสบความสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบในการจัดทํา Data Center ไปทั่วทั้งประเทศไทยและนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่คือ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับ